สวัสดีครับผมเตนิมดครับคลิปนี้มาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone 15มีข่าวให้ติดตามเยอะมากมายเลยทั้งเรื่องของการพบเลขโมเดล iPhone 15ใน tvOS 17 Beta การพบข้อมูลสเปคของชิป A17 Bionic การพบภาพถ่ายชิ้นส่วน USB-C ของ iPhone 15แล้วก็อัปเดตข้อมูลความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวันเปิดตัวของ iPhone 15เนื้อหาข่าวจะเป็นอย่างไรไปชมสรุปข้อมูลกันได้เลยครับข่าวแรกนะครับเป็นการพบเลขโมเดล iPhone 15นะใน tvOS 17 Beta โดยเลขโมเดลตัวนี้เป็น 9to5Mac นะครับไปเจอมาเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ามีตัวเลขอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือเป็น iPhone 15 4ตัวที่2เป็น iPhone 15 5ตัวที่3เป็น iPhone 16 1และสุดท้ายก็เป็น iPhone 16 2หน้าตอนนี้นะครับตัวเลขนี้มันไม่ได้บอกนะฮะว่าแต่ละเลขโมเดลเนี่ยมันเป็นของ iPhone อะไรแต่ก็มีการคาดการณ์นะครับว่าตัวเลขโมเดล iPhone 15 4ตัวนี้จะเป็นของ iPhone 15เลขโมเดล iPhone 15 5เป็นของ iPhone 15 Plus เลขโมเดล iPhone 16 1เป็นของ iPhone 15 Pro และเลขโมเดล iPhone 16 2เป็น iPhone 15 Pro Max ข้อมูลนะครับอ้างอิงมาจากเลขโมเดลก่อนหน้านี้เนี่ยที่ Apple เคยใช้ใน iPhone รุ่นก่อนหน้านะครับถ้าเป็นเลขโมเดล iPhone 14, X หรือว่าเลขโมเดล iPhone 14, อย่างอื่นอย่างเงี้ยตัวเลขตัวนี้จะเป็นตัวเลขของ iPhone 13 Pro แล้วก็ iPhone 14รวมถึง iPhone SE 3ซึ่ง iPhone 3รุ่นที่ผมพูดมาเมื่อกี้จะเป็น iPhone ที่ใช้ชิป A15 Bionic ส่วน iPhone 15, X หรือว่า iPhone 15, เลขอื่นๆเนี่ยจะเป็นตัวเลขของ iPhone ที่ใช้ชิป A16 Bionicคาดการว่านะครับเลขโมเดล iPhone 15 4เลขโมเดล iPhone 15 5อาจจะหมายถึง iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus นะฮะที่ใช้ชิป A16 Bionic ส่วน iPhone 16 1และ iPhone 16 2อาจเป็น iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ที่ใช้ชิป A17 Bionic ซึ่งลักษณะเนี่ยก็จะคล้ายกับตัว iPhone 14ปีที่แล้วเลยนะฮะที่ iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Plus เนี่ยใช้ชิป A15 Bionic ส่วน iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max เนี่ยใช้ชิป A16 Bionic ครับนอกจากเลขโมเดลทั้ง4ตัวนะครับที่คาดว่าจะเป็นของ iPhone 15ก็มีรายงานการพบเลขโมเดลอีก2ตัวนะครับก็คือ iPhone 14 1แล้วก็ iPhone 14 9ซึ่งก็มีการนำไปพูดกันใน X นะครับหรือว่า Twitter เดิมว่าอาจจะเป็นการนำ iPhone SE รุ่นที่3หรือว่า iPhone 13 mini เนี่ยมาอัปเกรดจากพอร์ต Lightning มาเป็นพอร์ต USB-C แต่ความเห็นส่วนตัวของผมแล้วก็หลายๆคอมเมนต์นะครับใน X ก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอก Apple ไม่น่าจะเอาตัว iPhone รุ่นเก่ามาเปลี่ยนเป็นพอร์ตใหม่คาดว่าน่าจะเป็นของ iPhone SE รุ่นใหม่ที่มีข่าวลือบอกว่าน่าจะเปิดตัวในช่วงต้นปี2024แต่ก็มีข่าวลือนะครับก่อนหน้านี้บอกว่า Apple เนี่ยอาจจะพิจารณานะครับจะยังไม่เปิดตัว iPhone SE ในช่วงต้นปี2024อาจจะไปเปิดตัวนู่นนะครับในช่วงปี2025เป็นต้นไปเลขโมเดล2ตัวนะมันก็เป็นไปได้หลายอย่างนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการนำตัว iPhone 13 mini แล้วก็ iPhone 13เนี่ยมาปรับสเปคใหม่ใช้ชิปตัวใหม่แล้วก็เปลี่ยนเป็นพอร์ต USB-C และเปิดขายในชื่อของ iPhone SE ใหม่ก็ได้นอกจากเรื่องเลขโมเดลแล้วเนี่ยก็มีการพบข้อมูลนะครับเกี่ยวกับสเปคของตัวชิป A17 Bionic นะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังคร่าวๆว่าเขาไปเจออะไรมาบ้างคราวนี้นะครับมาจาก Anno 21ไปพบข้อมูลสเปคชิป A17 Bionic นะฮะ บอกว่าตัวชิป A17 Bionic เนี่ยจะมี CPU Core อยู่ที่6 Core GPU Core อยู่ที่6 Core ซึ่งเพิ่มขึ้นนะครับจากตัวชิป A16 Bionic ที่มี GPU Core ทั้งหมด5 Core รายงานนะครับเผยว่าตัวชิป A17 Bionic เนี่ยจะมีคล็อกเรทนะครับอยู่ที่ 3.7 GHz เพิ่มขึ้นจากชิป A16 Bionic ที่มีคล็อกเรทอยู่ที่ 3.46 GHz นะฮะส่วนแรมของตัวiPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max รุ่นใหม่ปีนี้อ้างอิงจากตัวข้อมูลชิป A17 Bionic นะฮะบอกว่าตัวแรมเนี่ยจะยังใช้แรม 6GB เหมือนเดิมนะครับซึ่งเหมือนกับตัว iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max เลยแต่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือนะครับบอกว่าตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เนี่ยจะได้อัปเกรดแรมนะครับมีแรมมากถึง 8GB ก็ไม่รู้นะครับว่าตอนนี้ข้อมูลอันไหนเนี่ยน่าจะเป็นจริงกันแน่ชิป A17 Bionic นะครับถึงแม้ว่าตัว CPU Core จะเท่าเดิมแล้วก็ตัว GPU Core จะเพิ่มขึ้น1 Core นะฮะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยตัวชิปเนี่ยจะผลิตด้วยกระบวนการผลิตแบบ3นาโนเมตรซึ่งจะมีการจัดการพลังงานที่ดีกว่าแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าชิป A16 Bionic ที่มีกระบวนการผลิตแบบ5นาโนเมตรครับเขาเผยว่าตัวชิปเนี่ยจะมีประสิทธิภาพการใช้งานเพิ่มขึ้นอยู่ที่ราวๆ 10-15% แล้วก็ใช้งานแบตเตอรี่นะครับน้อยกว่าชิปรุ่นก่อนหน้าเนี่ยมากถึง 30% เลยนะฮะก็จะส่งผลให้ตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เนี่ยมีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะมีเวลาใช้งานแบตที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับมีการโพสต์ภาพเป็นภาพถ่ายนะอ้างว่าอาจจะเป็นชิ้นส่วนพอร์ต USB-C ของ iPhone 15โดยในภาพที่ผมจะขึ้นให้ดูเนี่ยมันจะมี iPhone 15ทั้ง3รุ่นเลยก็คือตัว iPhone 15 iPhone 15 Plus แล้วก็ iPhone 15 Pro Max
สอดคล้องกับรายงานข่าวลือก่อนหน้านี้นะครับที่บอกว่า iPhone 15ทุกรุ่นนะอย่าง iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เนี่ยจะมาพร้อมกับพอร์ต USB-C ซึ่งภาพที่เราได้เห็นกันเนี่ยก็อาจจะเป็นการยืนยันแบบไกลๆนะครับว่ารุ่นใหม่ปีนี้ทั้งรุ่นธรรมดาแล้วก็รุ่นโปรก็ได้อัปเกรดนะครับจากพอร์ต Lightning กลายเป็นพอร์ต USB-C ทั้งหมดเลยย้อนกลับไปดูข่าวลือก่อนนะเนี่ยก็มีบอกว่าถึงแม้ว่าตัว iPhone 15ทุกรุ่นนะครับจะใช้พอร์ต USB-C เหมือนกันทั้งหมดแต่ว่า iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus เนี่ยจะใช้ USB-C 2.0 นะซึ่งจะมีการโอนถ่ายข้อมูลที่ไม่ได้สูงมากส่วน iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max นะครับมีแนวโน้มนะครับที่จะใช้ USB 3.2 หรือไม่ก็ Thunderbolt 3เลยที่จะมีความเร็วการโอนถ่ายข้อมูลสูงมากดังนั้นก็จะมีความแตกต่างกันนะครับระหว่างพอร์ต USB-C ในรุ่นธรรมดาแล้วก็พอร์ต USB-C ของรุ่นโปรและอีกหนึ่งสิ่งเนี่ยที่ Apple จะดึงมาจากตัวพอร์ต Lightning เดิมมาใส่ USB-C ของ iPhone 15ก็คือ MFI นะครับในอนาคตเนี่ยถ้าเราใช้อุปกรณ์เสริมนะครับที่รองรับ MFI มาใช้กับตัว iPhone 15ก็จะสามารถส่งข้อมูลแล้วก็ชาร์จได้เต็มประสิทธิภาพนะครับเดินทางมาถึงข่าวลือสุดท้ายแล้วนะครับก็คือรายงานเรื่องวันเปิดตัวของ iPhone 15ก่อนหน้านี้มันมีรายงานบอกว่า Apple กำลังพิจารณานะครับว่าจะเปิดตัว iPhone 15วันที่12หรือว่าวันที่13กันยายนแต่ล่าสุดเนี่ยทาง Mark Gurman นะครับบอกว่า Apple เนี่ยมีแนวโน้มนะครับที่จะเลือกวันที่12กันยายนเป็นวันเปิดตัว iPhone 15และรูปแบบการจัดงานเนี่ยก็จะยังเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นรูปแบบออนไลน์นะ Apple เนี่ยอาจจะถ่ายทำวิดีโอไว้ก่อนละแล้วก็เอามาฉายให้พวกเราได้รับชมกันส่วนสื่อที่ได้ไปที่ Apple Park เนี่ยก็จะนั่งดูกับเรานั่นแหละนะครับพอจบงานแล้วเนี่ยสื่อก็จะได้สัมผัสตัวจริงนะครับของอุปกรณ์ที่เปิดตัวในงานนั้นด้วยสรุปอีกรอบนะครับวันนี้เราอัปเดตข่าวสารกันเยอะแยะมากมายเลยทั้งเรื่องของการพบเลขโมเดล iPhone 15ใน TVOS 17 Beta การพบข้อมูลสเปคของชิป A17 Bionic การเผยภาพถ่ายนะครับชิ้นส่วน USB-C ของ iPhone 15แล้วก็สุดท้ายก็คือการอัปเดตข่าวสารวันเปิดตัวของ iPhone 15นะครับก่อนจากกันไปนะครับคิดเห็นกันอย่างไร iPhone 15ทุกรุ่นจะมาพร้อมกับพอร์ต USB-C หรือเปล่าคิดว่า Apple เนี่ยจะเปิดตัว iPhone 15วันที่12กันยายนนี้จริงหรือไม่คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMode Official ไว้ด้วยผมเต็นท์ iMode ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ